กว่าสองปีกว่าสองปีกว่าเลยค่ะหนูไม่ได้สนใจเพราะหนูไม่เคยทำงานพวกนี้มาก่อนครับแล้วเมื่อไหร่ถึงมาเปิดใจตอนไหนถึงไม่ตัดสินใจพอดีว่างขนมปังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำถ้าเรามีเงินอยู่ถ้าเราไม่ทำมันก็ต้องหมดไปครับก็หันมาทำค่ะก็พอดีแฟนเขาบอกสมัครเลยสมัครเบอร์นี้เลยแล้วหนูก็จดยาแหลมเรียกว่าสายสื่อดูรายการทางช่องเรานี่แหละแล้วแฟนหัวหน้าเขาทำอยู่ด้วยหรือเปล่าทำค่ะทำก่อนหรือเปล่าทำพร้อมกันค่ะอ๋อทำพร้อมกันเริ่มทำพร้อมกันให้หนูที่ได้เขาให้หนูทำรอมาพร้อมกันเลยนะครับจนในที่สุดสองสามีภรรยามาคู่กันเลยมาคู่กันตัดสินใจลุยงานด้วยกันเลยจนตัดสินใจเปิดช็อปเลยช็อปตั้งอยู่ที่ไหนคะอยุธยาค่ะอยู่ตำบลสิงห์ตำบลคลองพญาบันเลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลองพญาบันเลือลาดบัวหลวงใกล้วัดเจดีย์หอยค่ะถ้าเห็นวัดเจดีย์หอยนี่หนูถึงก่อนกิโลนึงถึงก่อนกิโลนึงอ่ะไปไม่ถูกยังไงเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอโทรเข้าไปสอบถามได้นะคะครับผมเป็นยังไงผู้คนให้กันสนใจดีไหมคะสนใจดีค่ะโดนตอบรับมาอย่างดูแต่หนูมีกำลังใจไม่เป็นไรเขาบอกว่ามึงหัวหอกแล้วทุกวันหนูพากลับมาค่ะบริษัทเขาบอกมึงอ่ะมีคนที่เพื่อนคนที่มาซื้อกินนะครับหนูก็ถามมาก็มาว่ามึงหัวงอกแล้วให้เขามาหลอกเขาบอกนะแกหัวงอกแล้วให้เขาหลอกอย่างเงี้ยนะอาหารเสริมมันราคาสูงเนี่ยแกยังให้เขาหลอกอีกแล้วแกคนที่กินเขาบอกไม่เป็นไรเราจะกินเพื่อสุขภาพเขาบอกแต่เราไม่สนใจไอ้ดูดีกินช้อนมันจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะแต่เราจะมาเพื่อสุขภาพก็มีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีนะครับแต่ก็ฟันฝ่ามานะครับก็อย่างที่บอกนะบางทีหลายคนที่ไม่เคยเข้ามาศึกษาไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสก็อาจจะคิดไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าไม่ท้อค่ะไม่ท้อค่ะเหมือนกับว่ามีกำลังใจโอ้ยิ่งดียิ่งเป็นแรงผลักดันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแม่ทีมของท่านนี่คือใครแม่ทีมประนอมพ่อประนอมค่ะอ๋อพ่อประนอมสารทนเป็นทีมงานก็รองเกียรติท่านรองเกียรติศักดิ์พุทธิสิงห์ค่ะโอ้โหคนทีมงานสุดยอดทีมงานเก่งตอนนี้หนูกำลังวันที่16มีนานี้หนูจัดเอารองเกียรติไปพูดที่สอบใช่ไหมคะที่งานมัสยิดค่ะอ๋อที่งานมัสยิดวิอยากจะให้คนรู้จักครับผมค่ะอ่ะหลักๆเราดูแลจังหวัดไหนระยองค่ะแล้วก็ปทุมอยุธยาค่ะค่ะเริ่มมีค่ะเริ่มโซนนี้เริ่มขยายทีมงานออกไปค่ะนะคะอาจารย์ครับเท่าที่ทราบมาคือก่อนที่จะบันทึกเทปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือประมาเพราะว่าอยู่แต่เบเกอรี่อยู่แต่อะไรไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับผู้คนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มาอยู่ทำธุรกิจนี้ออนไลน์เนี่ยก็เริ่มมีการสนทนามากขึ้นนะหลายคนก็เริ่มทักเริ่มทายอยู่เริ่มคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วใช่ไหมครับเริ่มคุยจริงๆเป็นคนมีเสน่ห์นะใช่ใช่เห็นไหมพูดเหมือนดิฉันพูดนะเวลาที่เปิดปากเวลาที่สนทนาเวลาที่คุยเนี่ยจะเป็นเคยขายของอยู่พาอุรัตค่ะอยู่มาตั้งแต่อายุ15ครับผมโอเคแต่ไม่ได้ขายเต็มที่เป็นคนปั๊มสกีมชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรชอบทำอย่างนั้นสบายใจดีไม่ชอบคนมาวุ่นวายค่ะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการหน่อยค่ะใครสนใจธุรกิจอันนี้ก็มาทำได้ค่ะเบอร์ที่อยู่หน้าจอนี่ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0844501227ค่ะโอเคก็โทรหาหัวหน้าซ่อมกลิ่นได้แนะนำคำปรึกษาเพราะว่าทีมงานเขาเป็นทีมงานที่คอยช่วยเหลือกันอย่างดีนะคะก็มีการแนะนำคำให้คำปรึกษากันอย่างดีนะคะไม่เก่งก็สามารถทำได้นะครับมาที่ท่านหัวหน้าทอมค่ะค่ะมาตัดสินใจเปิดช็อปครับครับนะคะช็อปตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ตลาดข้าวปีอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรครับใกล้กับอะไรครับสังเกตอะไรใกล้ๆง่ายๆที่เป็นจุดสังเกตที่จะไปเจอกันได้ห่างเยื้องกับธนาคารออมสินอำเภอทุ่งตะโกครับอ๋อใกล้กับธนาคารออมสินครับเยื้องกับธนาคารออมสินนะคะแล้วหัวหน้าเอาเวลาที่ไหนไปดูแลครับก็มีเพื่อนดูแลให้ตอนกลางวันอ๋อช่วงที่เราอยู่ที่โรงเรียนครับแล้วก็มารับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเขาก็มาเอง
แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะนัดกันตอนเย็นประมาณสักเลิกงานห้าโมงกว่าห้าโมงสามสิบคณะที่เครือข่ายเดียวกันจะมามาที่ช็อปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วคุยกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับเป็นทีมงานของเรื่อยๆนะครับของใครครับเป็นทีมงานของท่านรองหรือว่าท่านประธานอ่ะทีมงานก็ท่านพอธรรมสอนพอธรรมสอนครับท่านรองประธานลุงระวินรองลุงระพินนั่นเองครับโอ้สุดยอดเหมือนกันนะคะสำหรับทีมงานของท่านรองลุงระพินครับผมค่ะก็มีการค่ะมีการประชุมมีการนัดไหมครับมีการประชุมที่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยวันไหนบ้างคะที่ช็อปจะไม่มีการประชุมส่วนใหญ่จะนัดกันมาเชิญกันมาแบบคนสองคนนะครับแต่ในวันจันทร์ที่จะตรงนี้นะครับจะมีการประชุมที่อำเภอหลังสวนนะครับแต่ก่อนเราต้องไปที่สุราษฎร์ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่นี่ก็ทางท่านประธานเห็นว่าหลังสวนน่าจะเปิดที่ประชุมประชุมที่หลังสวนทุกวันจันทร์เนาะทุกวันจันทร์ไม่ต้องไปไกลกันแล้วสำหรับชาวชุมพรนะคะชาวหลังสวนนะคะหัวหน้าดูแลที่ไหนบ้างครับในชุมพรนะครับหลักๆที่ชุมพรครับเพราะว่าท่านยังรับราชการอยู่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่นะคะแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นผู้อำนวยการของมีออนไลน์อันนี้แน่นอนเลยครับก็ควบคู่กันไปเลยนะคะในคนหน้าฝากอะไรกับฝากอะไรกับคุณผู้ชมเชิญค่ะท่านใดที่ดูรายการของเราอยู่ก็ท่านใดที่มีสุขภาพปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็อยากมีรายได้เพิ่มผมขอเชิญชวนนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ชมรายการนี้อยู่ก็ได้มาดูแลสุขภาพกันด้วยมาทำธุรกิจก็ได้นะคะใครที่อาจจะทำงานประจำเหมือนท่านก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ใช่ไหมคะโทรมาคุยโทรมาปรึกษากับท่านก็ได้นะครับค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ชมยังไงจดเบอร์เอาไว้นะคะอย่างท่านหัวหน้าส้นกลิ่นมีสามีจดไว้ตั้ง2ปีกว่าครับผมคุณผู้ชมจดไว้นะแล้วก็โทรมาสอบถามได้น่ะไปตำแหน่งไหนเลยไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่สายค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับก็ติดตามชมสวยได้รวยด้วยกับเพียวเซเต้ได้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เรา4คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ